สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับก็ตอนนี้ผมมีประสบปัญหามากนะครับก็คือว่า มีคนอินบ็อกซ์แชทเชิดแบบไดเรกต์เมสเซจมาหาผมเต็มเลยนะครับแบบมาโอ้มีมาทั้งแบบขอชื่นชมมีมาทั้งแบบขอบคุณนะครับมีมาทั้งแบบช่วยให้มาขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนเห็นว่าผมสามารถที่จะช่วยพวกท่านได้นะครับอันนี้ผมดีใจจริงๆนะ แล้วคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรการที่ผมมาสามารถทำคลิปมาได้ถึงกี่ซับวะเนี่ย ยังไม่ถึงพันซับนะแต่ว่าคือมีคนมากดติดตามผมเนี่ยจากเดิมนี่คือเมื่อวันที่2นะ2มกราคม63เนี่ยมี22คนนะครับแต่ตอนนี้รวมกันแล้วมันจะประมาณเกือบ700แล้วนะครับนั่นหมายความว่า มันเพิ่มขึ้นมาเกือบ35เท่าเฮ้ยใช่ไหม22หาร7เท่าแล้ว10เท่าก็200ประมาณ35เท่านะครับผมก็เลยโอเคงั้นในเนี่ยในฐานะวันนี้วันที่อะไรเนี่ยเป็นวันที่1นะครับวันที่ผมอัดคลิป1กุมภาพันธ์63เดือนแห่งความรักนะครับผมก็เลยงั้นโอเคไม่รู้จะทำอะไรดีผมก็เลยมาแจกละกันเอาเป็นว่าผมจะแจกท่าไม้ตายนะครับสำนักมันนี่เบตเตอร์อ้าวเฮ้ย อะไรวะเนี่ยมันนี่เวกเตอร์ไม่แก่นะครับได้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพูดไม่เหมือนเดิมนะฟิลลิ่งไม่ได้นะครับเรียวๆไปเลยนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกท่าไม้ตายนะครับสำนักมันนี่เบตเตอร์นะก็คือแบบมันดูเหมือนง่ายๆนะครับมันดูเหมือนง่ายๆทุกคนแบบที่รู้จักผมเนี่ยเขาให้ก่อนที่ผมจะมาทำช่องอีกนะคนที่ผมจะมาทำช่องเนี่ยเพื่อนเขาก็มันมาชอบมาถามว่าแจ็คดูยังไงผมก็บอกดูแค่เนี้ยมันก็ไม่เชื่อเว้ยมันก็ไม่เชื่อว่าดูแค่นี้ได้ตังค์ได้ไงวะนะครับก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมก็ยิ้มแล้วก็ผมก็ไม่พูดต่อนะครับไม่เชื่อเราจะไปพูดกับมันเขาทำไมอะไรอย่างเนาะโอเคนะครับก็ซึ่งผมเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจนะว่าทำไมถึงแบบมันง่ายๆนะแต่ว่าทำไมมันมีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมบุตรลีเห็นไหมผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่าแต่ผมกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวเป็นหมื่นครั้งเป็นไงครับโคตรสุดยอดไมด์เซตโคตรสุดยอดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเตะหมื่นครั้งแม่งต้องโคตรเก่งอ่ะคือเตะยังไงเตะยังไงโดนเป้าอ่ะแม่นแน่นอนนะครับอยากเตะหัวได้หัวอยากเตะตัวได้ตัวอยากเตะขาได้ขานะครับผมว่าคนที่ทำแบบนี้ได้โคตรเก่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปครับคือหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่มาติดตามผมนะครับสองก็คือเพื่อแบ่งปันนะครับว่าเทรดยังไงมันถึงได้ตังค์ในตลาดหุ้นนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่คือยากกับง่ายคือมันต่างกันนิดเดียวแค่ตรงที่ว่าคุณรู้หรือไม่รู้คุณรู้คุณก็ง่ายคุณไม่รู้แม่งก็โคตรยากถูกไหมเหมือนกับทอดไข่ทำไงให้ฟูคนรู้ทิกก็แบบคุณใส่มะนาวไงใส่มะนาวเข้าไปแม่งก็ฟูไม่ทำอะไรเลยบีมะนาวใส่ฟูแต่แบบไม่รู้อ่ะโอ้โหไปสรรหาไปใส่นมไปใส่ผงฟูไปใส่นั่นนู่นนี่ไม่ฟูเพราะคุณไม่รู้ถูกไหมนี่นะครับ ผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นมาให้ท่าไม้ตายนะครับเนาะแล้วบางคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะแบบอาจจะงงนะท่ามือตรงไม่ตายอะไรง่ายๆนะครับโอเคงั้นเพื่อกันนะครับกันความมีเขาเรียกว่าอะไรมีเดาไหมของผู้คนนะ
เดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูแล้วกันเนาะชึบเริ่มเลยนะงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ตายนะนี่คุณอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละเนี่ยขอบคุณมากครับผมติดตามทุกคลิปเลยขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์ก้นกุฏิคนนะครับอาจารย์วันนี้ผมลองเข้าแม็กอย่างที่อาจารย์บอกโดยไม่ต้องดูอะไรเห็นไหมเนี่ยได้กำไรมาวันเดียวได้มาขนาดนี้เลยครับมือใหม่ครับหลงทางอยู่นานจนเห็นคลิปอาจารย์ออกมาแม่นยังนอสตาดามุสเนี่ยคนเนี้ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ผมนะครับเพราะว่าผมใช้คำว่านอสตาดามุสไม่กี่ครั้งนะครับน่าจะไม่เกิน3ครั้งมั้งมี80กว่าคลิปอะสงสัยไปไล่ดูผมหมดละฮะนี่เห็นไหมครับคือผมดีใจนะคือเนี่ยคือแค่ทำมาแล้วคนดูอะแล้วได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยผมโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยก็ต้องดูผมเรื่อยๆนะขายของก่อนนี่คนนี้ครับสุดยอดค่ะเขียนหนังสือได้แล้วแม็ก 9.7 บาทน่าเล่นอยู่ไหมผมก็ใส่ไปเลยนะครับให้แนวต้านแนวเป้าหมายด้วยนะครับโอเคตามนะเธอก็ได้กำไรไปแล้วนะครับนี่แม็กเนี่ยผมบอกหมดนะครับตัวไหนดีเนี่ยผมก็บอกตัวไหนดีผมจะไปกักไว้ทำไมเนาะเนี่ยผมบอกทุกคนเลยคนที่มาถามว่าสนใจตัวไหนผมบอกหมดอะแม็กเพราะผมวิเคราะห์มาดีแล้วไงกลัวหน้าแหกไหมไม่กลัวนะครับเพราะวิเคราะห์ดีแล้วนะครับเนี่ยเอาเนี่ยผมให้แผนดูด้วยเนี่ยครับแม็กเราจะดูไทม์เฟรมเป็นมันเนี่ยแม็กเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยพี่เห็นไหมคือพวก professional trader ครับเขาทำอะไรอ่ะแม่งมีแผนหมดแหละไม่ใช่ว่าเข้าออกมั่วซั่วตัวเหลงหมดนะครับเข้ายังไงหุ้นแบบหุ้นตัวเองที่เข้าไปขาขึ้นขาลงอะไรยังไม่รู้เลยนะครับผมปวดหัวมากครับเนาะแล้วก็มีคนที่แบบเข้ามาปรึกษาผมนี่แบบโอ้ผมถามง่ายๆเลยแบบดูแนวโน้มเป็นไหมเนี่ยแค่ตอบมาเนี่ยผมอ๋อรู้แล้วนะได้กินตังค์ไม่กินตังค์คนคนนั้นนะครับแต่ถ้าเขามาแบบว่ามาหาผมเนี่ยผมก็สอนหมดอ่ะผมก็แบ่งปันใช่ป่ะเราจะไปกักไว้ทำไมนะครับนี่พี่อะไรก็พี่ขอโทษนะครับผมอาจจะจำไม่ได้นะยินดีครับพี่มีอะไรสงสัยถามมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจอันนี้ผมจริงๆนะคือผมอยากแบ่งปันมากนะครับคือถ้าใครเข้ามาหาผมแล้วแบบมาที่แบบเฮ้ยคุณแจ็คแบบถ้าผมมีปัญหานี้ผมไม่รู้แนวโน้มผมจะทำสต็อปลอสยังไงดีอะไรเงี้ยผมบอกได้เต็มที่นะครับแต่มาแล้วแบบเฮ้ยเข้าตัวไหนดีอะไรเงี้ยผมด่านะครับอาจจะไม่ด่าหรอกอาจจะเป็นแบบว่าผมจะพูดเหน็บๆไปอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่กล้ามาคุยกับผมอีกนะครับเนาะผมก็มีวิธีสแกนคนของผมเองนะครับเนี่ยสำหรับแม็กเนี่ยเก็บไว้ตามที่อาจารย์บอกตอนนั้นแล้วนี่เห็นไหมพี่เขาเนี่ยดูคลิปน่าจะได้ดูคลิปผมแม็กเนี่ยแต่ถ้าคนได้ดูคลิปตั้งแต่วันนั้นเลยปล่อยมาครับคุณน่าจะมีต้นทุนที่ 8.8 บาทนะครับเห็นไหมก็จะไปเก่งทำไมจะไปกักทำไมรู้ป่ะ เพราะว่ายังไงผมก็เห็นผมกับมือขวาก็เห็นก่อนพวกคุณอยู่แล้วผมก็แค่แบ่งปันถูกไหมเพราะว่าเราเห็นแล้วยังไงก็คือยังไงคือเราก็แบบอยากจะช่วยคนอยู่แล้วก็เราก็แบ่งปันไปดิถูกไหมคําถามคือคนส่วนมากจะมาตะหนี่ทีเหนียวว่าแบบโอ้ยมันขึ้นไปเยอะแล้วผมบอกมันขึ้นไปเยอะแล้วได้ไงวะคือแบบผมวิเคราะห์มาคือมันโต200เว้ยคือแล้วแบบมันขึ้นไปแบบอ่ะขึ้นไปแบบจาก7บาทขึ้นไป9บาท10บาทอะไรเงี้ยมันจะโตไป27บาทคุณจะไปเก่งจ้ะคุณจะไปกลัวทำไมจะไปต่อราคาทำไมวะงงผมงงมากนะครับตักกะแบบเนี้ยเนาะนะครับพี่คนนี้ก็ได้ไปนะครับแม็กนะร่ำรวยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมโชว์หน่อยเนี่ยผมสามารถเทรดได้หมดนะครับทุกอย่างบนโลกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex, TFX, Option
หุ้นอะไรพวกเนี้ยที่มันมีกราฟให้ผมดูอ่ะผมได้หมดนะครับคือเทคนิคอ่ะมันคือมันได้แล้วก็อารมณ์ประมาณเหมือนว่ายน้ำอ่ะเออว่ายน้ำคุณว่ายไปแล้วคุณก็ว่ายได้ตลอดชีวิตปั่นจักรยานคุณปั่นได้ก็ปั่นได้ตลอดชีวิตไม่ว่าพอมันเป็นคันใหญ่คันเล็กคันที่แบบไม่มีอะไรนะไม่มีเบาะนั่งเอออะไรเงี้ยคุณก็ปั่นได้หมดว่าคุณจะปั่นเป็นแล้วคุณรู้เทคนิคแล้วนะครับเออนะนี่เห็นไหมเนี่ยก็รู้อ่ะเนี่ยวันนี้นี่อันนี้คือเป็นของเมื่อวานนะเออสำหรับตัวใครที่เล่น T-Fact นะครับผมก็ไปโพสต์ในกลุ่มนะครับหรือว่าผมไปโพสต์ในเพจของตัวเองอ่ะเนี่ยถ้าคนได้อ่านนะเนี่ยเห็นไหมครับผมเขียนแนวทางไว้หมดเลยมีตั้ง3แผนนะเออสำหรับคนที่แบบว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะคุณจะไปออกรบนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งคุณมีแผนเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งคุณมีแผนเยอะเท่าไหร่มีแผนสำรองเยอะเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งอะไรนะยิ่งแบบมีโอกาสชนะสูงครับเออมันก็เหมือนถ้าสมมุติคนชอบดูการ์ตูนนะมันก็เหมือนไอ้เพื่อนพระเอกของไอ้นารูโตะมันชื่ออะไรวะที่มันใช้เงานะเออคาถาเงาอะแม่งโคตรเก่งนะครับนั้นเนี่ยตอนที่มันสู้กับไอ้เทมารีอะมันมีแผนไว้มันมีแผนไว้สู้กับเทมารีนะประมาณคิดไว้เผื่อไว้ประมาณหมื่นกว่าแผนนะบ้าป่ะล่ะเออนะครับเนี่ยผมก็เนี่ยแหละคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเราไปทำอะไรเราก็ต้องแบบไปจับจุดว่าเออมันต้องมีดีวะเออถ้าแบบนั้นมันดีเออแสดงว่ามันสามารถมาแอพพลายกับชีวิตเราได้ไหมนะครับผมก็เนี่ยก็ทำแผนไว้เนี่ย S50H20 Time Frame 60นี่บอกเลยด้วยเราต้องบอกหมดนะครับเนี่ยผมจะเปิด S ถ้าชนแนวต้านตึ๊ดๆแล้วสามารถยืนได้โดยวาง Stop Loss Take Profit เนี่ยผมมีบอกหมดเลยนะหรืออันที่2อ่านไม่เห็นละอันที่3เนี่ยผมมีไว้3แผนนะเนี่ยสรุปก็คือมันได้แผน1ใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไป S เข้าไปเออก็บวกมา9จุดนะครับอมกลับบ้านด้วยนะครับเออพวกคนที่แบบไม่มีแผนก็แบบโอ้ไม่กล้าอมกลับบ้านนะครับผมก็อมไปอยู่แล้วจะกลัวทำไมเนาะมันเปิดดีดมาผมก็มีตั้ง9จุดผมมีเพย์เซฟอยู่ใช่ป่ะเออขิงไว้ก่อนนะผมแค่ถามมาขิงอย่างเนี้ยนะผมอ่ะเออนะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วคือเรามีแผนนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวถูกไหมถ้ามันผิดแผนแล้วก็แค่ออกแค่นั้นเองนะครับจะกลัวทำไมถ้าคุณกลัวก็แสดงว่าคุณไม่มีการวางแผนไงตายนะครับเออแต่คนแบบพวกโปรเฟชชั่นอลเทรดเดอร์ไม่มีตายนะครับเขามีแผนอย่างน้อยๆก็คือ2แผนนะครับไว้รองรับนะครับเออสำหรับคนที่แบบสอนไปแล้วทำแผนเดียวอะไรเงี้ยก็มีโอกาสตายนะครับก็ไม่ตายหรอกก็อาจจะฆ่าคนได้ทั้งหมดนั่นแหละเกือบทั้งหมดแต่พวกมาเจอพวกโปรเทรดเดอร์จริงเขาก็โดนพวกโปรเทรดเดอร์ฆ่าตายอยู่ดีนะครับเออนะคนที่มีแผนน้อยก็เขาเรียกว่าอะไรก็มีโอกาสตายเยอะนะครับเออพวกไม่มีแผนตายชัวร์เหมือนเป็นเมานะครับตายอย่างเดียวนะตายอย่างเครียดนะเจอพวกผมนี่ตายนะครับเนี่ยเห็นไหม S flex นะครับผมกับเจนนะมือขวาก็ไปเราหาเจอก่อนเราก็เข้าก่อนนะเออเราเข้าก่อนเราเข้าได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปโพสไงถูกป่ะเออเราได้เข้าได้แล้วระหว่างที่เรานั่นเนี่ยเราก็ไปพิมพ์แผนนะแล้วก็ไปแบ่งปันนะครับเนี่ยเป๊ะเนี่ยซึ่งผมกับเจนก็ออกแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ออกละตั้งแต่5บาทนะครับผมก็ออกแถวๆนั้นแหละครับใกล้ๆ5บาทนะครับเจนก็ออกเหมือนกันนะครับก็ฟันไปเท่าไหร่สรุปก็คือประมาณ 7% นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ขายตอน5บาทเนี่ยเราจะได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมก็เนี่ยใครมีแอดวานซ์ตายนะครับรู้ได้ไงนะครับพวกงงนะครับเนี่ยเปิดตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดนะครับจริงๆผมบอกตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมทำคลิปแล้วเนี่ยใครมีแอดวานซ์นี่ผมถ้าแบบถ้ารู้จักกันนี้แล้วแบบบอกว่ามาดูช่องมีแอดวานซ์ดูช่องมันนี่เบเตอร์มานานแล้วเนี่ยผมว่าแสดงว่าที่มึงดูนี้ไม่ได้
ช่วยอะไรมึงเลยเนี่ยอะไรนะครับคือถ้าคนที่ดูเนี่ยต้องไม่มีแอดวานครับขาลงเนี่ยคนที่มาคุยกับผมเนี่ยแบบผมต้องปรับ mindset เยอะเลยนะต้องปรับทัศนคตินะครับต้องถามเลยว่าอยากได้ตังค์หรือเปล่าถ้าอยากได้ตังค์อย่าไปเล่นนะครับขาลงเนาะนี่ยังไงครับคนได้อ่านคงมีประโยชน์เนี่ยเห็นไหม BTS เนี่ยผมก็เขียนไปนะครับว่าโอเคเนี่ย BTS เนี่ยวันที่มันลงหนักๆมั้งเป็นไซด์เวย์ขายถ้าหลุด12.90 บาทนะครับวันนั้นก็เปิดมาโดดใส่12.90 บาทเลยแล้วก็ตูมลูดไปนะครับไปปิดที่เท่าไหร่ไปทำโลที่เท่าไหร่12.40 บาทนะครับชักพวกไม่มีแผนชักนะครับแต่ผมนี่ชิวๆนะเรารู้อยู่แล้วนะครับมันรู้ได้ไงนี่ใช่ไหมพิมพ์ไว้เล่นๆเป็นจริงเฉยนะครับขิงไงสไตล์ผมอยู่แล้วกวนตีนนะครับเนี่ยใช่ไหมถ้าผมกวนผมก็แบบแบ่งปันนะเข้าใจปะคือแบบไม่ใช่ว่ากวนแล้วไงวะกวนแล้วแบบทำให้บ้านเมืองเสียหายอะไรเงี้ยแต่ผมกวนแล้วทำให้พอร์ตคุณไม่เสียหายนะแต่ก็แล้วแต่คนอยู่ดีแหละเพราะว่าถ้าแบบโพสต์ไปแล้วแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็พังไปนะครับเห็นไหมเนี่ยก็ดูจากกราฟเห็นไหมครับขึ้นไปปุ๊บแล้วโดนตบลงมาขึ้นไป11 จุดโดนตบลงมาลบ 12 จุดใครที่ซื้อแถวแถวบ่ายเที่ยงถึงบ่ายสามนี่ตายนะครับหมดตูดนะครับเห็นไหมรู้ได้ไงนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบไอ้นั่นนะครับเนี่ยผมทำแผนไว้แบบนี้จริงๆนะเนี่ยผมก็ทำแผนไว้เนี่ยเห็นไหมว่าเซตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยรูปแค่นี้ครับแค่รูปแบบนี้มีถึง9แผนเลยนะมี9แผนนะครับถ้าคนดูออกเนี่ยคุณจะรู้ว่าเนี่ยผมมีแผนสำรองถึง9แผนเลยนะสำหรับตัวเซตนะครับเป็นไงฮะโคตรสำคัญนะคุณต้องมีแผนแล้ววันนั้นเนี่ยวันนี้วันที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมันก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรอะตลาดมันติดลบ45 จุดอะแต่ว่าผมโพสต์ก่อนหน้านั้นนะนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมก็ไปบอกว่าจะไปกลัวทำไมคุณมีแผนอยู่แล้วนะครับเขาแตกตื่นกันทั้งตลาดอะผมนั่งชิวนะครับช็อตเนี่ยผมกับอาจารย์ท่านอาจารย์ณัฐวัฒน์เนี่ยอมช็อตนะครับวันนั้นเนี่ยอมแก้มตุ๋ยนะบวกไป40-50 จุดนะครับพวกคนอื่นตายแบบตายแล้วตายอีกอ่ะผมนี่ยิ้มนะครับอาจารย์ผมนี่จัดไป40 จุด 50 จุดอ่ะสมมติว่าตีถูกแล้วกันอาจารย์แกอมมา40 จุดใช่ไหม40 จุดเนี่ยถ้าเป็นS50 อ่ะครับมันสัญญารับประมาณ10,000บวกลบอ่ะครับ แล้วก็อมมา40จุดใช่ไหม40จุดเนี่ยคือได้จุดละ200 40จุดก็ 8,000 นั่นหมายความว่าพวกผมเนี่ยฟันมาแบบ 80% น่ะในวิกฤตของคนอื่นนะครับนะโหดปะล่ะไม่ได้กลัวนะครับคนมีแผนคนเพียวเทคนิคอลนี่ไม่กลัวนะครับเนี่ยแล้วผมก็เนี่ยครับใครอยากให้ผมไปแบ่งปันเนี่ยก็บอกไปเนี่ยแบ่งปันจะแบ่งปันไปทำไมนะครับบางคนเขาบอกว่าต้องการผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่นะครับไม่มีนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ได้กินตังค์พวกคุณอยู่แล้วถ้าคุณไม่รู้ถึงอ่ะไม่ใช่พวกคุณถ้าพวกคุณดูผมแล้วคุณผมอาจจะไม่ได้กินตังค์พวกคุณแต่ว่าคุณมาดูติดตามผมแค่700ไม่ถึง700อ่ะคนเล่นในตลาดหุ้นเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะยังไงผมก็กินตังค์พวกนั้นอยู่แล้วคุณอยากกินตังค์กับผมป่ะล่ะอยากมาเป็นคนกินตังค์ป่ะล่ะถ้าอยากเป็นคนกินตังค์ก็วันเนี้ยผมจะแจกถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายแบบขั้นกระพี1 แบบฮะคือเอาแบบขั้นเลเวล0น่ะเลเวล 0.1 แล้วกันนะแค่นี้ก็กินคนแบบกินเงินคนนี้แบบเอาจริงนะคือของผมอะสามารถกินเงินคนได้ในตลาดครับ
มี 100% ใช่ไหมถ้ามี 100% เนี่ยก็แบ่งเป็น VI กับเทคนิคใช่ไหมครับแล้วก็มีเซียนเทพอ่ะเซียนเทพ 5% ทิ้งออกไปเลยตัดออกไปเลยครับอ่ะตีว่าไป 10% แล้วกันนะเซียนเทพเนี่ยเซียนเทพทั้ง VI เซียนเทพทั้งเทคนิคอย่างละ5ถูกไหมเสร็จปุ๊บก็เหลือ90ใน90เนี่ยก็คือ VI เนี่ยผมได้กินเงินมันอยู่แล้ว 45% นะครับแล้วก็คนที่เป็นเทคนิคนะครับคนที่เป็นเทคนิคเนี่ยก็เหลือ45ใช่ไหม45ก็คนแบบรู้จริงกับรู้ไม่จริงอ่ะรู้ไม่จริงก็หาร2ออกไปก็ 22.5 ใช่ไหมแล้วก็พวกที่รู้จริงเนี่ยก็คง 22.5 เนี่ยก็คงรู้ประมาณ 2.5 นะครับก็45เนี่ยเอ้ย45เนี่ยก็ผมน่าจะกินตังค์ไม่ได้ประมาณสักเต็มที่5นะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยผมสามารถกินตังค์คนในทางตลาดเนี่ยแบบชัวร์ๆเลย 85% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องกังวลนะผมมาแบ่งปันพวกคุณเนี่ยผมก็อยากให้พวกคุณกินตังค์ได้เหมือนผมนะครับเนี่ยแล้วก็แบ่งปันไปนะครับเนี่ยคนกลางที่อุ้มลูกเนี่ยเขาชื่อท็อดดี้นะครับเป็นมือซ้ายของผมเองโคตรโหดนะครับตัวนี้แต่มันไม่ให้ผมโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะครับเพราะว่าที่ผมพูดว่ามันได้นะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนผมนะครับเพื่อนตั้งแต่มัธยมนะครับตั้งแต่ม.1 อ่ะนะครับโหดนะครับไอ้คนนี้โหดพอๆกับเจนนะครับมือซ้ายมือขวาผมนี่แม่งโคตรโหดเลยนะครับต่อนี่คนอ่านคงได้คงมีประโยชน์นะครับ OSP นะครับเนี่ย OSP นี่ผมอย่างนี้เลยนะผมคนที่แบบเหมือนบุสลีอ่ะดูกราฟแบบเป็นหมื่นๆรอบอ่ะแต่ผมดูเกินหมื่นตัวจริงนะแล้วเจนเนี่ยตอนนี้เจนก็น่าจะดูเยอะแล้วอ่ะตอนนี้เจนน่าจะดูเกือบหมดทั้งตลาดแล้วนะครับเขาดูกราฟเพิ่งดูกราฟเป็นไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกนะเขาดูหมดตลาดแล้วนะครับผมกับเจนนี่ดูกันวันละ100ตัวนะครับเจนดู100นะครับผมก็ให้มือขวาผมดู50ถูกไหมเนี่ยผมก็ตรวจการบ้าน2คนเนี่ยคือก็150ตัวแล้วนะแล้วก็ผมดูเองอีกนะครับโอ้วันหนึ่งนี่เป็น200-300ตัวนะครับคำถามคือพวกคุณยิ่งพวกคุณถามผมเท่าไหร่เนี่ยผมยิ่งแบบเตะเยอะนะยิ่งเตะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมคำถามคือแล้วคุณจะแบบถามว่าแบบแล้วคุณแจ็คแบ่งแบบนี้ไม่กลัวเหรอครับจะกลัวทำไมนะครับยิ่งคุณถามผมก็ยิ่งได้รับคมรับความสามารถถูกไหมผมก็ยิ่งแม่นนะครับถามมาดิอยากถามมานะครับโอเคเนี่ยครับผมก็เขียนนะเขียนว่าเนี่ยงั้นผมขอแบ่งปันนะครับโดยเนื้อแท้คือผมอยากแบ่งปันนะครับเนี่ย OSP Time Frame Day แนวโน้มขาขึ้นแนวรับบะบะแนวต้านบะบะนะครับแผนการเทรดเนี่ยถ้าซื้อนะครับซื้อที่ยืนเหนือ45.75 วาง Stop Loss 44.25 โดยมีเป้าหมาย47.75 48.75เนี่ยครับเนี่ยพวกที่เป็นโปรเนี่ยคือเขาต้องทำแบบผมได้คือคนที่เป็นโปรเพลเยอร์ครับเขาทำแบบผมได้ทุกคนนะครับเนี่ยเขาสามารถพรีดิกอนาคตได้เลยนะที่พรีดิกได้เพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจกราฟไงเขาเข้าใจกราฟนะครับ OSP ก็เป็นไปตามนั้นนะครับเขาก็ผมก็ได้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ซื้อที่45.75สตางค์แล้วก็ผมก็ไปเทคที่45.70ไม่ถึง70ผมไปเทคที่45.50นะครับเพราะว่าคนที่เป็นโปรเพลเยอร์ครับเขาจะรู้ด้วยกันแหละเพราะว่าอันนี้เป็นทริคเนาะก็คือว่าคือเขาจะมองเห็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นเทคนิคด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นโปรด้วยกันเนี่ยนะครับเขาจะมองเห็นค่าที่เป็นแนวรับแนวต้านเหมือนกันหมดนะครับแต่พวกที่เป็นโปรเพลเยอร์จริงๆแล้วครับเขาก็จะแบบถ้าสมมติว่ามีเป้าที่เท่านี้ถ้าเขามีเป้าที่47.75ใช่ไหมเขาก็จะออกก่อน1ช่องนะครับจะออกก่อน1ช่องนะครับก็คือ47.50
เพราะว่าอะไรทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้เป้าหมายมันคือที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นโปรเนี่ยเขาก็จะออกก่อนนะครับเนาะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็สำหรับคนที่ฟังผมก็ฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็คงมีแบบคุณตั้งใจจริงๆจับใจจับใจความจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้อะไรมากมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเจนนี่มันจดเอาทุกวันเลยนะเก่งมากนะครับเจนเนี่ยโหดมากนะครับเขาเป็นนักเรียนรู้นะผมอาจจะแบบพูดถึงเจนบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเก่งจริงๆนะครับนี่แล้วก็ลืมไม่ได้นะครับเขาคนก็จะชอบมาถามว่ามีใครเป็นอาจารย์มีใครเป็นไอดอลนะครับก็ท่านอาจารย์ผมนะครับนี่ท่านอาจารย์ณัฐวัฒน์ร่วมทรัพย์นะครับโหดมากนะครับคนนี้อยากรู้อะไรไปเรียนได้นะครับไม่อยากมาเรียนกับผมก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์นะครับเป็นท่านอาจารย์เต่านะเก่งมากนะครับคนนี้นะครับหรือก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์นี่ได้นะภูริพงศ์นะครับอาจารย์มานะครับคนนี้ก็โหดนะครับนี่เห็นไหมเห็นข้างบนไหมเนี่ยตอนเนี้ยเมสเซจป๊อปอัพขึ้นมาครับ20:18ผมกับเจนยังนั่งทำกันบ้านกันอยู่เลยนะโคตรขยันนะครับถ้ามีผมมีสิทธิ์แบบนี้ผมชมตายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ชมต่อหน้าเขาเยอะนะครับเดี๋ยวเขาเหลืองนะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมชมเขาเยอะนะเก่งนะผมชอบแบบนี้นะครับผมชอบแบบนี้คนที่โปรแอคทีฟนะครับถึงเขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะใกล้ๆผมเนี่ยแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็เป๋ attention นะครับเราคุยกันทุกวันนะครับนะครับนี่แล้วก็อาจารย์ปุยนะครับอาจารย์ปุยนี่ผมไม่ได้ไปเรียนกับท่านนะคือแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยคือท่านเป็นคนที่เขียนหนังสือเทคนิคการอ่านกราฟเทคนิคมาเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วผมไปอ่านนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนสายเลยนะ ตอนแรกเป็น VI นะเพราะตอนนั้นนะครับหนังสือเทคนิคหาอ่านยากมากนะโคตรจะยากนะครับแล้วเป็นเทคนิคที่เอามาก็คือเป็นแบบเทคนิคไปก๊อปจากเขาเรียกว่าอะไรนะไปก๊อปจากทฤษฎีมาแล้วก็มาเพสก๊อปเพสอะครับผมดูก็รู้แล้วคุณแม่งไม่ได้มีประสบการณ์หาเหวอะไรแล้วมาทำหนังสืออะไรเงี้ยครับถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตคุณเป็นคนวิเคราะห์นะครับคุณจะเห็นเลยว่าแบบหนังสือเทคนิคในพิเรียดนั้นนะครับอันนี้มันออกมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะก็คือเป็นช่วงที่ผมเทรดแรกๆนะครับเทรดแรกๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมถือทูมั้งตอนนั้นผมเป็น VI ไปอ่านตีแตกอะไรนั่นนู่นนี่นะผมหนังสือหุ้นเนี่ยผมอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรมีทุกอันผมกวาดหมดอะเป็นพวกอะไรนะเป็นอ่านงบอ่านเงิบอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องนะครับอ่านไปก่อนวะดีมันไม่มีให้อ่านไงอ่านไปก่อนก็เป็น VI นะครับ VI แบบผมเนี่ยไปซื้อดูตัวแรกที่ไปซื้ออะไรวะทูแต่ได้ตอนนั้นมันก็ได้กำไร 50% นะแล้วผมก็ออกมานะครับไม่ใช่แนวนะครับได้พออ่านเล่มนี้ปุ๊บเปลี่ยนสายเลยนะครับนะก็คนนี้โหดนะครับใน Stock Tomorrow เนี่ยผมไม่รู้นะคนอื่นยังไงนะครับผมว่า recommend ให้ไปเรียนถ้าจะไปเรียนก็ไปเรียนกับคนนี้คนเดียวนะครับนะนี่แล้วเขาก็คนนี้เขาก็คุยกับผมเมื่อคืนนะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรถึงได้ลงลึกขนาดนี้นะครับก็เนี่ยคนเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาทำคลิปวันนี้นะเขาถามเยอะดีนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยตอบเขาแล้วครับผมส่วนมากก็ผมจะยิงคำถามไปแล้วก็ให้เขาตอบคำถามผมนะครับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามเนี่ยผมก็ไม่ตอบนะครับ ไม่ใช่พอยต์นะครับไม่ใช่พอยต์ที่ผมจะให้เขานะครับนะหมายถึงผมวิเคราะห์ใช่ไหมเจ้าอื่นเขากักแต่อาจารย์ไม่มีกักจะกักทำไมนะครับเพราะอันนี้ผมพูดจริงๆนะยังไงผมก็ได้ตังค์อยู่แล้วไงถูกไหมผมไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าต้องกักทำไมอ่ะเนี่ยแค่แบบรู้เส้น EMA เนี่ยเส้น EMA เนี่ยแล้วเทรดได้ตังค์จะกักทำไมวะกักเพื่ออะไรใครๆเขาก็รู้ผม
ผมงงนะผมยิ่งผมก็ยิ่งมีคนใช้ถูกมันก็ความแม่นยำยิ่งสูงขึ้นนั่นหมายว่ายิ่งมีคนเข้าใจถูกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นผลดีกับทุกคน1คือคนที่รู้เนี่ยก็เป็นผลดี2คือสำหรับพวกที่เป็นโปรเทรดเดอร์แบบผมเนี่ยก็ยิ่งดีไงยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะว่านั่นหมายความว่ายิ่งมีคนใช้เยอะก็ยิ่งมีนัยยะสำคัญถูกไหมครับมีนัยยะสำคัญนั่นก็หมายความว่ายิ่งแม่นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมันแม่นขึ้นความเออร์เลอร์ในการเทรดของพวกผมก็ยิ่งน้อยลงนะครับมันก็ดีมันก็วินทั้งหมดนะครับผมก็ไม่รู้จะไปกักทำไมนะครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นท่านอาจารย์ปู่ของผมเองนะครับผมเรียกอาจารย์หมดอะคนที่ผมชอบนะครับบางคนเขาถามว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีไอดอลเป็นใครนะครับเนี่ยครับไอดอลของผมคือเนี่ยครับท่านอาจารย์ริชาร์ดเดนิสนะครับไปอ่านประวัติได้นะคนนี้แม่งโคตรโหดนะครับมีจากเงินเท่าไหร่วะ1,200 เหรียญนะครับ1,200 เหรียญนะแล้วทำขึ้นไป1,200 เหรียญหรือ2,000 เหรียญนี่แหละ2,200 เหรียญหรือ2,000 ล้านเหรียญนะครับจากเงิน1,200 เหรียญคุณคิดดูดิภายใน10 ปีนะโหดปะล่ะยังโคตรโหดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปอ่านคลิปนะครับไปอ่านหนังสือต่างประเทศมาเนี่ยคนนี้แหละเทรดโหดสุดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้แรงบันดาลใจจากท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเทรดสำเร็จแล้วใช่ไหมท่านก็มาสร้างกลุ่มไอ้กลุ่ม total กลุ่มเต่าของท่านอะtotal system นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายมาเป็นหนังสือ total system ที่โด่งดังนะครับมี head fund ที่ดังระดับโลกเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์แกทั้งหมดนะครับผมก็อยากเป็นแบบท่านนะครับผมก็เลยเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มแบ่งปันนะครับโดยมีท็อดดี้นะครับเป็นมือซ้ายนะครับแล้วก็มีเจนเป็นมือขวานะครับแต่เพราะของท่านอาจารย์เนี่ยมีศิษย์11 คนนะผมว่าผมก็น่าจะมี11 คนเหมือนท่านอาจารย์หรือเปล่านะคิดดูนะครับอยู่นะนะครับก็คิดอยู่นะแต่ว่าคนที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยคนที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยผมรู้หมดนะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับจากผมนะผมก็อยู่ที่ว่าผมจะพูดหรือไม่พูดนะครับแล้วก็คนที่ผมมันก็มีด้วยนะคนที่ผมโทรไปหาเองอ่ะนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์มาแล้วผมดูแล้วเนี่ยคนนี้มันน่าจะเป็น1ใน11คนที่ผมอยากจะแบบถ่ายทอดวิชาอะไรเงี้ยครับให้อะไรเงี้ยนะครับก็มีนะครับก็มีผมทาบทามไปดับตัวมาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าแบบผมก็มีเกณฑ์การสแกนของผมนะครับเนาะก็ถ้าใครจะเข้ามาแบบซึ่งแบบคนที่เข้ามาหาผมแบบช่วยบอกหน่อยขอหุ้นเด็ดหน่อยอะไรเงี้ยครับพวกนี้ผมก็จะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาเชิงแบบทำไมถามเยอะๆแบบทำไมถึงมองว่ามันขึ้นทำไมถึงไม่ซื้อตัวนี้ทำไมถึงอะไรแบบเนี้ยถ้ามีทำไมเยอะๆเนี่ยผมคนนี้โอเคเหมือนเจนี่ถามทุกคำนะถามจนบางทีผมแบบโอเคถามให้จบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือมันเป็นคนที่แบบมีความสงสัยใคร่รู้ครับมันเป็นเชื้อไฟที่ดีมันเป็นต้นทุนที่แบบสุดยอดนะครับเห็นไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเกินมาตั้งนานยังไม่เข้าเนื้อเลยนะพูดมาตั้งนานนะผมต้องขายของก่อนไงถูกไหมเพราะว่าเนี่ยผมเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จากท่าไม้ตายเลเวล 0.1 ของผมเนี่ยคุณจะได้แบบนี้เลยนะจะได้แบบนั้นอ่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะโอเคไหมอยากได้ไหมอยากได้ไหมครับอยากได้ก็เดี๋ยวต่อเนี่ยแล้วคนนี้ครับผมจะบอกว่าคนนี้จะเป็น1ใน11คนที่ผมจะถ่ายทอดวิชานะครับเป็นพี่สุภรัตน์นะครับพี่เขาอยู่ดูไบนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแจ็คขอบคุณมากพี่ชื่อสุภรัตน์ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้พี่อยากจะนั่งเรียนรู้จากคุณแจ็คจะใจดีรับสอนไหมผมว่าถ้าแบบเนี้ยโอเคผมก็เริ่มฟังก่อนนะครับได้ครับพี่เคยเทรดมาก่อนไหมผมก็จะสแกนละเนี่ยขั้นตอนของผมคือจะให้ผมเรียกพี่สุภรัตน์หรืออะไรดีครับ
คืออันนี้ผมต้องขอโทษพี่สุภรัตน์นะเพราะผมว่าอาจจะไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้อ่านเพราะพี่เขาก็พิมพ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพี่มีพอร์ตอยู่แต่อย่างที่คุณว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรเลยโทรมาคุยนะครับพี่เขาก็อายุ56ละนะแต่ว่าตัวจริงนี่ยังสวยเด้งอยู่นะ ผมไปดูโปรไฟล์นะ ผมไปดูรูปนะครับตัวจริงก็ไม่น่าจะถึง56นะครับหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรนั้นดูเหมือนไม่ถึง56นะครับเพราะยังแบบเป็นน่าจะ40กลางๆอะไรเงี้ยสำหรับผมมองนะนะครับแล้วแกก็บอกพิมพ์มาบอกว่าโทรคุยไม่ได้นะครับแกอยู่ดูไบนะผมก็งงเฮ้ยดูไบเลยเหรอวะก็นึกว่าอะไรนะครับอยู่ดูไบงั้นผมก็บอกว่าพิมพ์ได้เลยพี่แกก็บอกว่าแกแบบเทรดแบบมูงูปลาผมก็ต้องถามข้อมูลก่อนนะครับคนที่จะมาเนี่ยผมก็ถามหมดนะครับถามในคล้ายๆแนวเดียวกันนะครับคนที่เข้ามาหาผมนะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างพี่บวกหรือลบอะไรเงี้ยคือพี่อยากจะเรียนแบบตั้งแต่การอ่านกราฟและตัวอักษรในตลาดหลักทรัพย์พี่จะได้กลับเมืองไทยเดือนมีนาเลยว่าจะถามคุณว่าสอนพี่ได้ไหมเนี่ยนะครับก็คือดูดิแม่งอยู่ดูไบนะครับอยู่ดูไบแม่งจะกลับมานะแล้วเขามีวางแผนว่าจะมาเรียนกับผมถูกไหมผมก็บอกได้ครับได้ครับแล้วแกก็บอกว่าติดลบมีหุ้นพวกนี้อยู่นะครับมีหุ้นพวกนี้อยู่ผมว่าเนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยแกพิมพ์มาเท่านี้ครับมีพิมพ์มาแบบนี้เนี่ยคือผมคุกคีอยู่กับกราฟเนี่ยผมรู้เลยนะเนี่ยแกพิมพ์มา14/21ใช่ไหมผมตอบกลับเลยเนี่ย14/22เนี่ยว่าโดนหนักแน่นอนคือ IRPC เนี่ยนะครับเพราะผมเห็นบ่อยมากนะครับเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าพี่บินไปอุบลได้ค่ะอยากไปเที่ยวอุบลด้วยเนี่ยแบบนี้ครับคนแบบนี้คือคนที่ผมอ่ะแม่งต้องการสอนเว้ยคนที่แบบโปรแอคทีฟอ่ะคุณนึกภาพออกไหมเหมือนเจนอ่ะเจนเขาก็โปรแอคทีฟนะครับท็อดดี้ผมเพื่อนผมนี่มันก็โปรแอคทีฟท็อดดี้นี่มันเป็นครูอ่ะครูอยู่สกลอ่ะอยู่สกลนครอ่ะแล้วแบบมันเห็นเฟซผมใช่ไหม สอนหุ้นมันก็แบบเคยมีอดีตที่ไม่ดีเกี่ยวกับการลงทุนแล้วมันก็เข้ามาหาผมก็แบ่งปันไปตอนนี้มันโหดแล้ว เขาเป็นคนแรกเลยนะคนแรกที่มาก่อนเจนอีกนะครับท็อดดี้ก็โหดไปแล้วนะครับเจนก็โหดไปแล้วนะครับแล้วผมมองว่าพี่สุภรัตน์คนนี้ก็จะโหดเหมือนกันนะครับนะครับโอเคไล่มาเยอะละไล่มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับคนต่อไปที่ผมจะรับเข้ามาในสำนัก Money Better ก็คือพี่สุภรัตน์นะครับเป็นคนที่3นะครับเดี๋ยวให้พี่สุภรัตน์เนี่ยมาโชว์โหดอีกคนหนึ่งนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าซิสเต็มผมรันไปแล้วนะตอนนี้รันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมเป็น1คนนะครับถ้าทำได้1คนเนี่ยก็อาจจะแบบฟุก2คนมันอาจจะฟุกหรือเปล่าวะ3คนมันจริงเหรอนะครับมีผมมีท็อดดี้มีเจนแล้วไงนั่นหมายความว่าคือระบบผมเนี่ยแสดงว่าระบบผมเนี่ยที่ใช้ในกระบวนการเนี่ยแม่งเวิร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าใครผมอยากมีตัวผมเยอะๆเนี่ยผมก็เอาระบบของผมเนี่ยไปวางใส่ไปครอบในใส่ในตัวเทรดเดอร์คนๆนั้นคนๆนั้นก็จะเป็นตัวก๊อปปี้ของผมแล้วก็ไปทำเงินไปกดเงินไปเป็นคนกด ATM จากตลาดหุ้นแบบผมนะครับผมกับเจนนี่เป็นคนกด ATM แล้วนะในตลาดหุ้นเนี่ยผมจะชอบพูดกับเจนเสมอนะครับว่ามีคน2คน2ประเภทก็คือโปรเทรดเดอร์กับมือสมัครเล่นใช่ไหมหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือคนกด ATM กับคนที่เป็นตู้ ATM นะครับโปรเทรดเดอร์ก็จะเป็นคนกด ATM อ่ะอยากได้เงินก็ไปกดตึ๊กๆๆๆนะครับโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งปันท่าไม้ตายนะครับว่าทำยังไงถึงได้แบบนี้นะครับโอเคเริ่มเลยนะแล้วก็เนื่องด้วยว่าคนที่เข้ามาหลายๆคนนะครับเปิดกราฟยังไม่เป็นเลยนะครับเปิดกราฟยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวผมสอนตั้งแต่
ตั้งแต่เปิดกราฟเลยนะเออนะครับนี่ถ้าคุณเข้ามาในสตรีมมิ่งในมือถือนะครับคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ละโบกไม่เหมือนกันนะแต่ละโบกไม่เหมือนกันนะครับคุณก็ไปเข้าที่ My Menu นะ My Menu ปุ๊บแล้วก็มันจะมีพินปักหมุดไว้อยู่นะซึ่งผมปักหมุดไว้แล้วว่ามี setting มีฉากมี margin rate นะครับไอ้อ่ะ margin rate เนี่ยผมต้องมีเพราะว่าผมเทรด TFX เทรด single stock future นะครับผมต้องดูว่ามันใส่ได้กี่ไม้นะครับใส่ได้กี่สัญญานะเออแล้วก็วางเอาไว้มาวางแผนนะครับ โอเคนะครับถ้าคุณจะดูกราฟนะครับถ้าคุณไม่ได้ปักหมุดไว้นะคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยคำใต้ stock stand scanner เนี่ยก็จะมี view more คุณก็กดเข้าไป view more นะครับมันก็จะเห็น technical chart นะครับคุณก็กดเข้าไปปึ้งมันจะเป็นกราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เทคนิคนะครับคุณก็หมุนนะครับอ้าวเฮ้ยฮัลโหลเออเนี่ยคุณก็หมุนกราฟนะครับหมุนกราฟให้เป็นแนวนอนนะครับถ้าคุณเข้ามาแรกๆเนี่ยหน้าตามกราฟมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่มีอะไรนะครับงงๆนะครับนะอันนี้เป็นกราฟเปล่าๆ AEC นะครับ AEC ใช่ไหมขึ้นหรือลงครับลงมาแล้วไซด์เวย์นะดูถ้าดูแบบประสบการณ์เยอะแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวคือแต่ว่าคุณเข้ามาคุณจะไม่ได้เห็นหน้าตาแบบนี้คุณจะเห็นเป็นแท่งราคาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นแบบเขียวๆแดงๆเขียวๆแดงๆเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่มันยากนะครับวิธีการกลับตัวแท่งราคานี่จำหัวบานเลยนะดับเบิลท็อปโดจิอะไรก็รู้นะครับอะไรนะแฮมเมอร์นะนะเยอะนะครับปวดหัวปะคนเรียนไอ้เทคนิคนี่วิชาแคนเดิลสติ๊กนี่คุณหัวบวมนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นคนแบบว่าต้องเอาอะไรที่มันง่ายสุดนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับคุณมาดูช่องผมนี้สบายนะครับคุณทำตามไปเลยนะครับเออผมคิดมาเยอะแล้วนะครับคุณก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแท่งราคาเนี่ยจากแคนเดิลใช่ไหมเปลี่ยนจากแคนเดิลนะครับให้มาเป็นไฮเคนาจิปงเห็นไหมครับมันจะดูง่ายกว่าเห็นไหมนี่เนี่ยดูช่วงนี้นะดูช่วงนี้นะช่วงวันที่6เดือน8 2019นะจนถึงช่วง30เดือน8 2019ถ้าเป็นแท่งราคาเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะดูแบบดูงงๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแท่งเขียวขึ้นมาถูกไหมมันจะมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไฮเคนาชิเนี่ยคุณก็จะไม่หลงทิศเห็นไหมมันก็ยังลงอยู่นะครับเออนะครับเนาะโอเคเซตอัพได้แล้วทำตามนะครับทำตามคุณก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บอะไรอ่ะเอาอะไรอีกมีแท่งราคาแล้วเนาะก็โอเคอีกอันนึงนะครับใส่ค่า EMA 75คุณก็เข้าไปตรงข้างๆ D1 อ่ะกดปุ๊บเข้าไปมันจะมีอินดิเคเตอร์ใช่ไหมคุณก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็คุณก็เข้าไปตรงเนี่ย Moving Average Exponential นะครับนี่คุณก็จะได้เส้นออกมา1เส้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น EMA 9ใช่ไหมคุณก็เข้าไปตรงรูปเครื่องแค่ข้างตามันเป็นฟันเฟืองอ่ะคุณก็กดเข้าไปปึ๊บเราเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนจาก9เนี่ยให้เป็น75ก็โอเคปึ๊บนะได้แล้วคุณก็ได้ EMA 75แล้วถูกไหมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ว AEC นะครับเป็นขาขึ้นขาลงนะเป็นขาขึ้นขาลงก็เนี่ยครับดูง่ายอยู่ใต้เส้นก็ลงจ้าเห็นไหมเนี่ยบอกแนวแบบบอกแนวคัทลอสได้ด้วยนะสต็อปลอสได้ด้วยนะเนี่ยครับถ้าคุณเข้าใจเขาอะเนี่ยนี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันเวอร์ไปเนี่ยคุณต้องคัทลอสตรงนี้แล้ว
เอ้ยอะไรเนาะเนี่ยครับมันย่ำแถวนี้เนี่ยสแนปก่อนนี่นะครับถ้าคุณจะให้ล็อกมันแม่นๆคุณก็กดเครื่องหมายแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะสแนปให้คุณเห็นไหมเนี่ยครับมันจะสแนปให้นะครับมันก็เหมือนกับไอ้ตัวใน eFin ในโน้ตบุ๊กอะแต่ว่าถ้าคุณไม่แบบนี้มันก็ไม่มันจะไม่สแนปให้นะมันจะไปเรื่อยของมันนะครับคุณก็กดตัวเนี้ยมันสแนปเนี่ยเนี่ยถ้าคนดูกราฟเป็นนะ AEC เนี่ยคุณต้องได้ขายตั้งแต่นี้แล้วเนี่ย 0. เท่าไหร่ 0.52 อ่ะหรือว่ามันมีลงกว่านี้ปะไม่มีเนาะเนี่ยครับอ๋อมีเออเนี่ยครับเห็นไหมถ้าคุณเข้าใจแค่เนี้ยคุณก็ไม่เสียตังค์แล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยจาก 0.6 มา 0.52 นะครับคุณก็ไม่เสียตังค์แล้วนะง่ายๆแค่นี้นะอยากดูตัวไหนเอานี้ออกก่อนอยากดูตัวไหนครับแบมไหมแบมเนี่ยแบมไม่มีเส้นนี่แบมก็ขึ้นอะไร PTT ไหมมีคนอยากดู PTT นะนี่เห็นไหมครับลงเนี่ยลงนะครับตัวอะไร IRPC ไหมลงไหมลงนะครับอยู่ใต้เส้นตัวไหนท็อปเอาต้องเอาตัวที่แบบเผื่อไอ้เจนมาดูคลิปผมนะครับไอ้เจนมันจะได้เจ็บใจเห็นไหมลงไหมทัวร์ไหมครับพี่ โอ้เห็นตัวนี้แล้วผมคิดถึงเจนมากเลยนะครับฮานะแล้วเขาคุณหลอกเจนคุณหลอกเจนคุณหลอกดาวนะเรียบร้อยครับผมกับท็อตตี้นี่ยิ้มนะครับเจอแบบนี้นี่ยิ้มใส่อย่างเดียวนะครับเพ่นนะครับวิ่งหนีนะตัวไหนอีกอ่ะเอาตัวไหนดิเคแบงค์ไหมมีข่าวนะไงมีข่าวมันก็ยังลงนะครับอ้าวเต็มที่เนี่ยถ้าคุณเข้าใจเทคนิคเนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะเด้งมานะเด้งมาก็มาอยู่เส้น EMA นี่แหละเนี่ยโอ้ยสแนปไม่ได้เนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงเส้น EMA เนี่ยเนี่ย146.50 บาทเนี่ยก็โดนตบนะครับ K-Bank เอาตัวไหนอีก AOT ไหมเนี่ย AOT มันก็ย่อนะครับเขาขึ้นมาอยู่ก็ย่อตัวไหนอีก Centel ลงไหมลงนะครับเซนเทลอะไร CKP ไหม CK ลงอะไรอีกอะ AAB ลงหัวทิ่มอะไรอีกอะอะไรที่คนเขาอยากจะติดกันBDMN ไหมไซเวย์ง่ายไหมง่ายนะครับอะไรอีกอะที่คนฮิตๆกันช่วงนี้ ACE เหรอ ACE AEC ACE ติดทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นไงเป็นไงครับ ACE ถั่วไหมครับอยากถัวไหมครับนี่เขาก็ลงมาเส้นสีชมพูที่เป็นแนวรับของผมนะพวกโปรเทรดเดอร์เนี่ยเขามีไว้หมดนะครับเห็นไหมครับเซตเอาไหมเซตเอาไหมให้วิเคราะห์ไหมเซตขึ้นหรือลงครับเซตขึ้นหรือลงพี่น้องตอบในใจตอบเสียงดังๆสิ
ไม่ตอบก็มาบอกผมด้วยนะพิมพ์ก็ได้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเนี่ยอันนี้ time frame day นะลงนะ time frame month ลงนะเอ้ย time frame week ลงนะครับ time frame month เนี่ยจะลงละอีฟ้าลูกสาวเขาตื่นมาแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆนะนี่ครับมันก็จะลงจะหลุดแล้วนะครับหลุดนี่ฮาเลยนะสำหรับผมนี่ฮานะครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะยิ่งเซตหลุดเนี่ยผมยิ่งชอบนะครับเพราะว่าอะไรคือคนที่ถือหุ้นน่ะคนที่ถือหุ้นแล้วเป็นหุ้นขยะครับหุ้นขยะคือหุ้นที่แบบอยู่ใต้เส้น EMA 75แม่งกลัวนะครับต้องกลัวนะครับแต่ว่าพวกเรานะครับหรือคนที่มาดูช่องผมณตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าคุณทำบุญมาดีมากนะนะครับทำบุญมาดีมากได้เจอช่องผมนะครับเพราะว่าผมก็บอกหมดนะครับเพราะว่ายังไงคือถึงผมบอกพวกคุณไปผมก็ได้กินตังค์คนอื่นอยู่ดีนะครับคุณก็อาจจะโชคดีที่ไม่โดนผมกินตังค์แค่นั้นเองเนาะนะครับแต่ผมก็มีท่าไม้ตายอีกเยอะนะครับมีอีกเยอะมากนะครับเป็นขั้นแอดวานซ์แบบหลอกกินเงินคุณในแบมอะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวให้ผมวิเคราะห์ไหมเคสที่เป็นแบมอะว่าผมเห็นอะไรเอาไหมวันที่โดนคนโดนหลอกกินตังค์เอาไหมไม่วิเคราะห์ดีไหมนะหรือวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ให้ก็ได้แชร์มุมมองของพวกที่เป็นโปรนะวันไหนที่โดนวันที่ลงมาใช่ไหมวันที่ขึ้นไปตัวนี้27บาทตรงนี้ช่วงนี้คือคนที่ช่วงเขาโดนนะเอ้ยอะไรวะนี่ช่วงนี้นะครับถึงช่วงนี้แบบนี้นะครับมาเป็นช่วงแบบนี้นะที่มายังไม่ถึงเนี่ยแบบนี้เขาสร้างมานานแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มสร้างแผนเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยวันที่21อ่ะเขาเอาตัวแบมนะครับไปทำราคาหายที่27.50 บาทนะครับเห็นไหมสร้างหายแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับวันที่22เดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็สร้างโลนะครับมีโลอยู่ที่23.80 บาทนะครับปึ้งแล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่เล่นเทคนิคทุกคนเขาจะเห็นแล้วนะครับว่าแบมเนี่ยเขาจะมีกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่27.50 บาทถึง23.80 บาทนะครับเขาก็จะตีกรอบเป็นเส้นสีชมพู2เส้นปึ้งปึ้งขึ้นมานะครับคือเส้นบนกับเส้นล่างเป็นกรอบนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำตัวอยู่ในกรอบนะครับซึ่งพวกที่เป็นโปรนะครับเป็นโปรเทรดเดอร์จริงๆอ่ะถ้ามันอยู่ในกรอบเนี้ยเขาจะไม่เทรดนะครับเพราะมีโอกาสเสียตังค์มากครับมีโอกาสเสียตังค์สูงถ้ามีโอกาสเสียตังค์สูงพวกโปรเขาก็จะไม่เล่นนะครับเบ็ดแล้วไม่คุ้มเขาก็ไม่เอานะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมี2อย่างครับผมรอซื้ออยู่ข้างล่างเลยนะครับกับเนี่ยรอซื้อถ้ามันยืนเหนือ 27.75 แบบแข็งๆนะเนี่ยเห็นไหมวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่2เดือน1นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ23วะเดือนนี้เขาก็สร้างขึ้นมาปึ้งปึ้งเนี่ยเห็นไหมสร้างราคาแบบมาเฮ็ดมาแบบว่าเฮ้ยโอ้โห22.75 นี่มันแข็งนะเนี่ย 22.75 มันแข็งนะครับมันก็กรอบก็เปลี่ยนละก็กลายเป็นกรอบของที่เขาจะไซด์เวย์ได้ก็คือ 22.75 ถึง 23.80 ใช่ไหมครับป
ึ้งเนี่ยปึ้งเห็นไหมอ้าวนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีขอโทษทีผมลัดขั้นตอนไปเพราะว่าไอ้กรอบนี้มันผมต้องตีกรอบตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถูกไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนไม่เห็นเส้นนี้เดี๋ยวออกก่อนเส้นบนเอ้ยแผนข้ามร้ายนะครับแผนข้ามร้ายธรรมดานะครับถ้าผมมีเงินเยอะแบบเขาเป็นแบบหลักหมื่นล้านเนี่ยผมก็ทำแบบนี้แหละ ผมต้องกินเงินคนทั้งตลาดนะครับเดี๋ยวนะโอเคได้ละเนี่ยครับเขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมสร้างขึ้นมาเนี่ยนี่ว่ามันต้องมีกรอบกรอบอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือ27.50 ถึง23.80นะครับเขาก็ทำขึ้นมาปึ้งปึ้งเนี่ยทำขึ้นมาใช่ไหมไซเวย์เนี่ยมันอยู่ในไซเวย์นะครับมันไซเวย์ในกรอบเนี่ยคุณก็เทรดไปก็คนซื้อคนขายสู้กันอะเสียตังค์นะครับเสียตังค์เห็นไหมปุ้งนี่แล้ววันนี้วันนี้เป็นวันที่28นะครับอันนี้วันที่อะไรใช่วันนี้แท่งนี้นะครับเป็นวันที่28นะเพราะวันนี้เนี่ยเขาเตรียมการเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ตลาดลงมา45จุดน่ะเห็นไหมช่วงนี้ครับลงมา45จุดนี้แบมยืนเฉยอยู่เลยนะบวกเฉิดฉายนะครับเฉิดฉายจ้าประดุจดังแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับ แสงสว่างปลายอุโมงค์เมาทุกคนเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นพวกที่เป็นเทคนิคอลเห็นไหมครับเห็นนะครับพวกที่ VI เห็นไหมครับโอ้โหลงมา45จุดแม่งมันยังไม่ลงเลยแสดงว่าพื้นฐานสุดยอดขายแม่งหมดพอร์ตไปซื้อแบมนะครับเทคนิคก็โอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจคนที่ตัวเนี้ยอย่างน้อยๆคือล่อพวกที่เป็นแมงเมาได้ละล่อที่เป็นแมงเมาที่แบบว่ารู้ครึ่งๆกลางๆอ่ะนะคำถามคือถ้าเป็นเซียนเทพ VI นี่เขาไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยเขาไปซื้อตั้งแต่นู่นน่ะเปิดดิวนู่นน่ะถ้าเขาจะเอาจริงๆนะนะครับหรือไม่งั้นก็ลด 80% น่ะเขาค่อยไปซื้อนะครับพวกที่เรียกตัวว่า VI นะครับ แต่ไปซื้อหุ้นซิ่งเนี่ยผมก็งงไงนะเรียกเออผมเป็น VI ครับอ่ะงั้นเข้ามาหาผมไงงั้นผม VI มาหาผมอ้าวทำ VI มาติดหุ้นได้ไงวะงงนะ ผมก็ไปดูอ้าวงั้นก็แบบผมมีถือตัวนี้อ่ะโอเคเขาก็เล่าให้ฟังนะผมก็เลยไม่เชื่อไงผมก็เลยอ่ะงั้นเอามาทั้งพอร์ตมาให้ดูซิอะไรเงี้ยไปดูโอ้โหมีแต่หุ้นซิ่งนะงงนะ VI ยังไงวะนะอ่ะต่อนะครับเนี่ยวันที่28เนี่ยเขาก็เปิดโดดปุ้งเลยขึ้นมาที่27.75ถูกไหม27.75เป็นไงครับซื้อไหมครับสายเทคนิคครึ่งๆกลางๆซื้อนะครับซื้อโอ้ยเฉลยเร็วเกินไปเห็นไหมเนี่ยวันที่28เนี่ยเป็นวันเป็นเอ้ยอะไรวะวันที่28เนี่ยเห็นไหมเป็นวันที่เริ่มเชือดเมานะครับปุ้งขึ้นมา27.75นะครับผมกับเจนเนี่ยเจนมันก็อยากซื้อนะครับไปวิเคราะห์มาอย่างดีนะครับผมก็บอกเจนใจเย็นเดี๋ยวพึ่งเรา
มีอะไรแปลกๆว่ะพี่เห็นอะไรแปลกๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกเหตุผลเขาไปนะแต่สักพักเนี่ยผมก็ให้เขาทำแผนเสร็จแล้วก็ผมค่อยบอกเหตุผลไปนะครับว่าเราจะรอซื้อที่28บาทนะครับก็เนี่ยครับโอ้นี่ไงเท่าไหร่เนี่ยวันที่28ตอน11โมงเฮ้ยเอาไงดีจะเที่ยงแล้วเฮ้ยทำขึ้นมาปิดที่แนวต้านพอดี27.50 บาทนะครับช่วงที่มันเป็นแท่งสีแดงครับเขาเอาลงมาทดสอบนะครับเขย่านะเขาเอาลงมาทดสอบว่าเฮ้ยถ้าเขาทิ้งหุ้นเนี่ยเช็คเขาทิ้งหุ้นเนี่ยนะครับมันจะมีคนซื้อไหมหรือว่าเขาจะหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนดันนะครับเขาก็โอเคเยี่ยมก็ค่อยๆขายต่อไปนะค่อยๆขายต่อไปฮะพวกเป็นแมงเม่าก็โอ้ยมันทะลุแนวต้านแล้วว่ะเนี่ยแนวต้านมัน27.50 บาทใช่ไหมมันขึ้นไป27.75 บาททะลุแล้วเบรกแล้วพวกเทคนิคครึ่งๆกลางๆนี่โอ้ง่ายมากนะครับพวกโปรแบบผมนี่ยิ้มเลยนะโอ้เห็นวันนี้เนี่ยผมก็บอกเจนเลยเป็นช็อตๆเลยนะผมบอกเจนไปเป็นช็อตๆเลยนะว่าเนี่ยถ้าเป็นเฮดฟันเนี่ยมันจะทำแบบนี้เว้ยคือว่ามันจะดันราคานี้ให้มันเหนือเส้นแนวต้านขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเพื่อหลอกพวกเมาอ่ะไปซื้อตามแล้วก็แช่ไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ขายตรงนั้นใช่ไหมขายได้พอสมควรแล้วมันก็ปล่อยลงมานะครับเพื่อให้เมาแบบหลุดออกไปนะเพื่อเช็คว่ามันยังมีคนต้องการอีกอยู่ไหมนะครับเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นสีเขียวเนี่ยเมาก็ดันซื้อเข้าไปนะครับพวกเฮดฟันยิ้มนะครับยิ้มเลยกูได้ขายที่ราคาแนวต้านนะครับของมาอมมาเต็มเลยอ่ะขายแนวต้านนะครับยิ้มนะครับเห็นไหมปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มขายใส่ละนะครับขายใส่เมาช็อกโอ้แล้วก็ดีที่มันดีขึ้นมานะครับเนี่ยช็อกอีกครับตายเลยครับตอนนี้โอ้เอาไงดีวะตอนนี้จังหวะแท่งล่าสุดแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยซื้อ27บาทมันเหลือเท่าไหร่เนี่ย25บาทแล้วเนี่ยเอาไงดีวะงงนะครับงงเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาในไซด์เวย์อีกเฮ้ยใจชื้นนะครับใจชื้นงงอีกเฮ้ยใจชื้นเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมคุณเห็นไหมถ้าคุณตีกรอบไว้ฮะคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแตะตัวไฮเลยนะแล้วโอ้จบข่าวละจบหนังละไม่มีอะไรให้เราฟังละใช่ไหมครับเนี่ยคุณโดนขายหมดแล้วนะเนี่ยคุณโดนลิ้นขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาซื้อช่วงนี้มีโอกาสโดนสูงนะครับโดนสูงมากนะครับบอกไว้นะครับสำหรับคนที่เฝ้ารอแบมไม่นานมันต้องลงมาอยู่แล้วนะครับมันต้องลงมาอยู่แล้วนี่แนวที่ผมให้รอแบมก็มีกี่แนวเนี่ยแนวอยู่24.50 บาท23.80 บาท22.60 บาทนะครับถ้ามันใจร้ายหน่อยมันก็จะไปหนุนอ่ะ20 บาท19 บาทนะครับแต่คงไม่ถึงนั่นหรอกนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแชร์ประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหมเนี่ยผมก็ใช้ความรู้แค่เนี้ยถ้าคุณเข้าใจจริงๆครับมันก็เหมือนบุตรีอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับเฮ้ยผมไปเจอพวกขิงๆไงพวกเอ้ยผมใช้ฟิโบนี่ถ้าผมเจอไอ้พวกที่แบบใช้ฟิโบนี่ผมถามเลยนะว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับอึ้งตอบผมไม่เป็นบายเบียงเหงื่อไหลใครย้อยนะครับมึงจะมาโชว์ทำไมเนี่ยมึงจะเอาเครื่องมือเทพทำไมนะครับมึงเอาเครื่องมือพื้นฐานให้มันได้กำไรก่อนนะครับเนี่ยเครื่องมือพื้นฐานเขาใช้มาเป็นร้อยๆปีอะแล้วใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้กำไรแล้วมึงจะไปฟิเบอร์อะไรนะอีดิทเวฟเหรออีดิทเวฟมันก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเว้ยใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้ามานะครับผมถึงบอกว่าคุณโชคดีมากที่คุณได้มาดูช่องผมนะครับเพราะว่าคุณหนึ่งเลยคุณจะสามารถดูแนวโน้มได้สองดูคุณดูแนวรับแนวต้านเป็นถ้าดูไปเรื่อยๆคุณจะแบบซึมซับเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะ
จะเป็นคล้ายๆแบบมี mindset คล้ายๆกับพวกที่เป็น professional trader อ่ะนะครับเนาะก็นี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะเป็นหมื่นท่าแต่ผมกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวเป็นหมื่นครั้งนะครับซึ่งผมมือขวาผมมือซ้ายผมนะครับท็อดดี้เจนนะครับผมเนี่ย3คนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับถ้าคุณมาเจอพวกผมในสนามรบเนี่ยนะคุณตายอย่างเดียวนะครับถ้าคุณฝึกน้อยนะเพราะผมเนี่ยผมต้องดูการบ้านของเจนกับท็อดดี้เนี่ย150ตัวต่อวันนะครับผมดูเองอีกก็เลสเซก็ประมาณ 2-300 ตัวนะครับไม่อาจจะไม่ถึง300อาจจะประมาณ200ถึง250ตัวต่อวันนะครับดูกราฟนะครับท็อดดี้ดู50ตัวต่อวันนะครับเจนดู100ตัวต่อวันนะครับมือขวาก็อาจจะมีแซงได้นะครับนะเพราะว่าเขาดูเยอะกว่าไงเดือนนึงนี้เขาก็จะทิ้งกันแล้วนะครับก็เริ่มจะทิ้งห่างกันนะครับจะถามว่าเจนจะตามผมได้ไหม ก็คงจะตามได้แหละครับถ้าผมหยุดดูกราฟนะถ้าผมหยุดเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดตรวจการบ้านเจนนะครับแต่ก็คงเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคงไม่ทิ้งพรรคพวกของผมนะครับเนาะโอเคนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็นี่นะครับพี่สุภรัตน์จะมาเป็นคนต่อไปนะครับคนที่เป็นไทป์แบบนี้แหละคนที่เป็นแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะผมชอบคำเนี้ยแม่งอยู่ดูไบเว้ยอยู่ดูไบแล้วจะบินมาเรียนกับผมที่อุบลเนี่ยนะครับเนี่ยคนแบบเนี้ยโปรแอคทีฟนะครับซึ่งคนแบบเนี้ยผมจะรับเข้ากลุ่มนะครับ ผมจะหลังจากที่ผมสแกนแล้วเนี่ยผมจะรับคนแบบเนี้ยเข้ากลุ่มเลยนะครับเข้ามาในสำนักผมนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ